สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆ อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนสวนหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านคำโทนตำบล นาจลวยอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีครับสวนแห่งนี้เพิ่งปลูกทุเรียนได้ประมาณ2เดือนแล้วครับนี่ก็เป็นทุเรียนต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนแห่งนี้นะครับปลูกมาได้2เดือนวิธีการปลูกทุเรียนในสวนแห่งนี้นะครับเท่าที่สอบถามจากเจ้าของสวนก็ใช้วิธีขุดหลุมลึกพอประมาณกับที่จะต้องฝังถุงที่เพาะชำทุเรียนลงไปนะครับถ้าประมาณการก็คือขนาดกว้างประมาณ1ฟุตยาวก็1ฟุตลึกก็ประมาณ1ฟุตครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็รองหลุมด้วยปุ๋ยครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมจำยี่ห้อที่เขาบอกไม่ได้แล้วนะครับแต่รองปุ๋ยด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทราบว่าผลิตมาจากกากผงชูรสครับมีสรรพคุณหลักช่วยในการเร่งรากครับเพื่อนๆต้นนี้เจริญเติบโตได้ดีทีเดียวครับ2เดือนแล้วนี่เขียวปึ๊ดเลยครับเพื่อนๆความสูงก็ประมาณ1เมตรครับสวยมากเลยครับต้นนี้ระบบการให้น้ำทุเรียนในสวนแห่งนี้นะครับก็ใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับขุดบ่อบาดาลนะครับแล้วก็วางสายเมนเพิ่งวางระบบน้ำได้1สัปดาห์แล้วครับยังไม่กลบฝังท่อเมนและก็ท่อย่อยนะครับเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของระบบการวางนะครับว่ามีรั่วมีแตกที่ไหนบ้างนะครับสวยทีเดียวครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองครับเพื่อนๆไปดูต้นอื่นกันบ้างครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นต้นเล็กครับเพิ่งปลูกได้2เดือนตอนนี้แถวหนึ่งครับเพื่อนๆเปิดระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับกำลังให้น้ำอยู่นะครับโอ้ยน้ำออกเป็นฝอยได้อย่างสวยงามทีเดียวครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ2ไร่นะครับเพื่อนๆ2ไร่ส่วนอีกฝากนึงนะครับก็ปลูกทุเรียนไว้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับก็ปลูกทุเรียนไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าระบบน้ำยังวางไม่เสร็จสิ้นนะครับกำลังวางท่อเมนนะครับเพื่อนๆคงสังเกตเห็นทุเรียนนะครับการจัดวางแปลงค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับนี่ก็เป็นถนนอยู่บริเวณเส้นกลางของสวนนะครับริมซ้ายมือก็เป็นทิวของต้นมะละกอครับเพื่อนๆสลับด้วยต้นกล้วยนะครับกล้วยก็กำลังเจริญเติบโตนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งปลูกมาได้2เดือนก็กำลังแตกยอดสร้างทรงพุ่มสวยงามครับถือว่าอยู่ในระดับที่สวยงามมากทีเดียว
เทคนิคการปลูกเท่าที่ผมเคยพูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับก็จะมีการโพนโคนดินให้สูงกว่าระดับพื้นปกติขึ้นมานิดหน่อยครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีการขยายโคนโดยการโพนดินรอบโคนเนี่ย2รอบ3รอบนะครับคือค่อยๆขยายขอบเขตของการโพนดินใต้โคนทรงพุ่มนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเพื่อรองรับระบบรากที่มันขยายออกไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันต้นนี้สวยงามมากทีเดียวครับซื้อยังมาพี่ต้องซื้อข้อต่อครับโอ้เฮ็ดยังนี่มื้อนี้เฮ็ดยังนี่วันนี้ทำระบบน้ำทุเรียนโอ้แมนอยู่เข้าหน้าแรงเลยดิที่เข้าหน้าหนาวนี่โอ้ฝ่าว่างนี้กระสันตายนี่นี่เป็นสวนทุเรียนพี่ต๋องนะครับโอ้ยกำลังถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยยางมากเนี่ยครับเจ๊กไรพี่ต๋องปลูกทุเรียนนี่ปลูกทุเรียน5ไร่ครับอาจารย์อ๋อปลูกหาไร่บ่จะให้มันเต็ม5ไร่อ๋อปลูกมาจักเดือนล่ะปลูกได้ประมาณ3เดือนอ๋อปลูก3เดือนครับต้นพันธุ์นี่ซื้อมาต้นละจักบาทต้นพันธุ์มีตั้งแต่50บาท80บาท150บาทคือซื้อต้นหน่อยเห็นในคลิปเขาบอกว่าใช้ต้นเล็กว่ามันจะเจริญเติบโตดีลองดูอ๋อซื้อต้นหน่อยๆหากมันยังไม่คดเออรากมันไม่คดนะครับเพื่อนๆแล้วก็แหมถ้าได้ปุ๋ยหรือว่ายาเร่งรากนี่แป๊บเดียวครับเพื่อนๆพุ่งเลยล่ะอันฟังทางนี้ของพี่ต้อมเนาะครับผมไอ้ฟังทางนี้ของผู้ใดนี่ฟังทางนี้นี่ของลุงหมิงอ๋อของลุงหมิงกำลังสวยเลยนี่ตั้งแต่ประมาณ4เดือน4เดือนนะมั้งเออกำลังขึ้นเลยระบบน้ำเรียบร้อยแล้วทางนี้เออฝั่งนี้เป็นของลุงหมิงครับอีก4ปีน่าจะได้กินฮะอีก4ปีน่าจะได้เก็บลูกอันนี้ตัวนี้มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ฮะมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์พันธุ์ยังก่อฮอลแลนด์ครับมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ครับเพื่อนๆโอ้สวยทีเดียวอู้เป็นแนวเลยครับเนี่ยโอ้ยจะต้องปลูกพันธุ์ยังนี่ทุเรียนทุเรียนของผมจะมีหมอนทองน้ำดำโอ้มอนทองน้ำดำเอียงซันคิงมูซันคิงแหมมูซันคิงแล้วก็พวงมณีโอ้ปลูกหลายพันเลยทดสอบดูเออตัวไหนมันจะเจริญเติบโตดีโอ้ยดูท่าทางนี่เป็นเท่าแก่สวนทุเรียนอีกไม่ถึง4ปี5ปีครับเพื่อนๆตัวนี้หมอนทองใช่ไหมนี่แมนอันนี้หมอนทองของลุงหมิงหมอนทองเออนี่ของลุงหมิงจองไว้แล้วน้ำก็เรียบร้อยเออสติ๊กเกอร์เรียบร้อยหมดโอ้สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องเติมน้ำก่อนทอเมนนี่จักนิ้วนี่นี่ทอเมนนี่หึเขาเอิ้นหยังบ่ทอ2หมายถึง2นิ้วอ๋อไอ้ตัวเมนมันไอ้2นิ้วอันนี้เป็นทอเมนมันเนาะแล้วก็ตัวแยกออกในแปลงนี่2นิ้วเอ้ยไอ้2หุ่นบ่อ๋อ4หุ่นบ่อ๋อไอ้แป้งนี่4หุ่น
อีกแปลงหนึ่ง6ขุนคนละขนาดสร้างจากบ้านข้ามบอนเนาะมากันจะคนมือนี่วางระบบน้ำครับเพื่อนๆโดยช่างจากบ้านข้ามบอนซื้อยังนี่ฮะไว้ซื้อหรือสวัยโอ้สวัยบ่เออซื้อไว้แต่จักไว้หรือบ่ไว้เนาะมาซื้อเอาไว้อ๋อพี่ไว้เข้ามาวางระบบน้ำในไร่ของพี่ต๋องนะครับมาอยู่3รอบเลยครับไอ้คนดีว่ากินเหล้าแล้วเมาท้องปิ่นอยู่นี่มาน้ำอยู่บ่โอ้บ่ท่านฟื้นบ่สงสัยโดนเหล่าขาวบ่จังหนองตรงจุดนี้ก็ใส่3ทางเนาะก็ใช้กาวยี่ห้อยังหน่อยกาวยี่ห้อท่อน้ำไทยครับติดแน่นดีครับจักมือจึงแล้วนี่อ๋อมือเดียวพรุ่งนี้ก็คงเสร็จครับเพื่อนๆโดยช่างเดินระบบน้ำจากบ้านคำบอนครับฝีมือสุดยอดเลยครับถ้ามีคนติดต่อมีเบอร์โทรอยู่บ่ล่ะเบอร์ยังเบอร์ยัง095 095 8682 580โทรหาพี่ไว้รับงานทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลพรุ่งนี้ก็เสร็จครับพื้นที่กว้างขวางทีเดียวครับสี่หุ้นบ่นี่ท่อน้อยเนาะก็พอดีแล้วผมว่าน้อยๆนี่น้ำแรงดีใกล้จะเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้เรียบร้อยด้านหนึ่งเสร็จแล้วครับเหลือแต่กลบกลบแนวท่อ PVC วันนี้ร้อนมากเลยครับทุเรียนสวยครับบ่มีมองได้ลุดเลยบ่นี่แล้วต่อมือนั้นผมเห็นใกล้ๆนี่แล้วผมอุ้ยมันคือ
เป็นแต่รุ่นแท้ตรงนี้ก็แสดงว่าสมบูรณ์ติดแน่นนี่ครับหน้าตาของช่างวางระบบน้ำในสวนทุเรียนพี่ไว้ครับพี่ก็บอกว่าซื้อไว้อยู่แต่จักสิไว้หรือบ่ไว้ว่าซั่นเอาไว้ได้ซื้อไอ้สูบยาหยังยาเซนบ่ยาเซนครับโอ้ยาซ่องบ่สูบครับอ๋อบ่สูบยาซ่องสูบยาเซนเฮ้ยหายากนี่เดี๋ยวนี้นี่ผู้สูบยาเซนนี่ยาเซนคนมักยาเมาสูบแล้วเมาแม่นบ่เครื่องนี้ครับเครื่องครับพื้นดินเนี่ยดินสวยทีเดียวครับเพื่อนๆทุเรียนน่าจะรอดเนาะให้ไว้แม่นบ่ดินงามเนาะนี่ต้นนี้แล้วงามกว่าหมูเขียวปึ๊ดเคยวางระบบน้ำในสวนทุเรียนผู้อื่นอยู่บ่บ้านกับน้ำอ๋ออันนี้เป็นโอ้เป็นงานในให้ในสวนงานแรกบ่ฝีมือก็ดีอยู่เด้นี่ง่ายกว่าบ้านครับเออบ้านต่อยากกว่าแม่นจักอันอันนี้เนาะอันนี้วางปุ๊บก็ตามแนว มันไปโหลดใส่3ทางใส่ของห่อใส่อันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไป1แปลงแล้วครับเพื่อนๆกำลังครบไม่มีจุดไหนเลยครับที่จะรั่วหรือทากาวไม่แน่นเนี่ยแสดงฝีมือใช้ได้มีงานก็ติดต่อตามเบอร์ที่บอกไปนะครับพี่สวัยเขาพร้อมไปทั่วราชอาณาจักรเมียนอยู่ล่ะหรือเอาแต่อุบลบ่เออเอาแถวบุญทลิกน่าจะรวยเดชกับพ่อเนาะนำคุณนำยื่นเนาะประเมินแล้วนี่ผ่านครับเพื่อนๆทุเรียนก็ผ่านกำลังแตกยอดก็ฝังทอบ่แม่นอยู่บ่ซื้อยังนี่อ๋อไอวินเนาะอยู่บ้านไหนบ้านข้างบอนครับอ๋ออยู่ข้างบอนคือกันอ๋อเป็นทีมงานฝังทอฝังระบบน้ำของเพิ่นเนาะโอ้ยอ๋อหนองบ้านน้ำหนองไส้ก็เฮ็ดบ่ยากแม่นบ่เออต่อถ้ากาวให้มันตรงกับต้นกกใหม่เมนนี่ไอ้ทวินเด้อครับเพื่อนๆกำลังกลบทอ PVC กลบทอน้ำบ้านข้ามบอนคือกันพี่เป็นนายเพิ่นเคยเฮ็ดสวนทุเรียนอยู่ผมเคยไปข้างหน้าเพิ่นเฮ็ดจังเพิ่นจังนั้นข้างหน้าอยู่ใส่อยู่ข้างบนครับอ๋อของเพิ่นปลูกไงล่ะบ่อ๋อ2เดือนก่อนกันอ๋อปลูกปีแรกคือกันน้องเพิ่นงามอยู่บ่ก็เหมือนกันนี่แหละครับสามีละเออเราเลยงามด้วยกันว่าพวกเรางามจริงๆผมว่ามันจะหนาหนาอยู่หรอกเพราะยังพวกเราบ่ได้พุ่นผมพอแล้วอีกด้วยเอาเพิ่นว่างทั้งๆบ่โว้ยแนวนั้นตัดหญ้าตัดหยังได้ยากนี่อืม
ันนี้ฟังเนาะว่าแต่บ่เอารถไถมาปาดไอ้ท่อมันก็บ่เป็นหยังเนาะเออพี่ต้องจัดการทุเรียนจังได๋นี่หวังผลไว้อีกสักปีถึงจะได้ผลนี่ก็ว่า4ปี4ปีบ่ตั้งเป้าไว้4ปีให้ได้มีลูกบ่ตายแม่นบ่ว่าสิพยายามดูแลอย่างดีเออถ้ามีน้ำก็บ่ตายอยู่แล้วแม่นบ่น้ำมาดูว่าบ่อนี้จะพอมั้ยถ้าไม่พอก็ต้องเออในอนาคตนี่ถ้าบ่พอนี่เจาะแน่นอนต้องใส่ถังพักน้ำแล้วแหละแม่นถังพักน้ำก็จองไว้แล้ว2ถังเดี๋ยวก็เอามาใส่ต้องเอาให้รอดแต่สภาพดินนี่ดีอยู่เนาะดินนี่ผมว่าน่าจะผ่านบรรยากาศก็ดีตอนเย็นก็อากาศเย็นสบายถ้าน้ำพอผมว่าน่าจะที่ตั้งแปลงนี่อยู่ที่บ้านคำโทนบ้านคำโทนบ้านคำโทนหมู่4ติดกับบ้านไร่ภูจองตำบลนาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไร่ของพี่ต๋องครับปีที่แล้วปลูกข้าวโพดครับปีแล้วปลูกข้าวโพดปีนี้ลงทุเรียนเลยครับลงทุเรียนเสร็จในร่องมันยังจะปลูกข้าวโพดอีกวันที่20จะลงข้าวโพดอีกวันที่20พี่ต๋องเขาจะปลูกข้าวโพดอีกครับในระหว่างร่องของทุเรียนข้าวโพดหวานบ่พี่ต๋องข้าวโพดหวานครับโอ้ 5ไร่บ่ถามดอกว่าปีที่แล้วนี่ขายได้เท่าใดข้าวโพดขายได้หลายอยู่เป็นมารยาทครับเพื่อนๆไม่ถามอยู่แล้วรอบนี้แหละจะทำใหม่ให้มันรอบที่แล้วนี่รู้สึกว่าบ่มีระบบน้ำไม่มีระบบน้ำแล้วก็ปลูกถี่เกินไปได้ประสบการณ์ผลผลิตไม่เต็มที่เท่าไหร่ปีนี้จะรอบนี้จะทำให้ดีที่สุดเลยปลูกข้าวโพดหวานในระหว่างร่องของทุเรียนทุเรียนก็เพิ่งลงมาได้2เดือน3เดือนเนาะพี่ต๋องเนาะโอ้สวยทีเดียวครับสภาพที่ดินแปลงของพี่ต๋องเขานะครับสุดยอดเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆและก็ให้กับไร่ประภาวรินทร์ไร่ของพี่ต๋องเขาครับแม่นบ่ครับเออบ่ทันเฮ็ดไปซื้อสวนเนาะซื้อไร่เนาะยังได้รอด 100% ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่ต๋องครับ